ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับที่ศาลาศิริราช100ปีโรงพยาบาลศิริราชนะครับมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆตลอดจนประชาชนจากต่างจังหวัดเดินทางไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้มีพระพรรณนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิพนท่านนายขินอ่องมิ้นประธานสภาชาติพันธุ์สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสมาคมม้งจังหวัดพะเยาสำนักงานตรวจสอบอำนาจรัฐจังหวัดสระแก้วนายกเทศมนตรีตำบลท่าสาและคณะชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติมหาวิทยาลัยนครพนมชมรมนักศึกษาวิชาทหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังชมรมผู้สูงอายุแฟลตห้วยขวาง2ชมรมลีลาดกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติและตลาดโต้รุ่งหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมาคมพยาบาลทหารบกพระครูปลัดทศพลคุณธรรมโมวัดใหม่พิเรนบางกอกใหญ่และสมาคมคณะผู้บริหารการศึกษาจังหวัดราชบุรีครับมาต่อที่เรื่องอากาศหนาวเย็นกันบ้างนะคะตอนนี้ก็คือไม่ได้กระทบเฉพาะคนเท่านั้นแต่ว่ากระทบถึงสัตว์เลี้ยงด้วยซึ่งปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญค่ะก็เร่งรณรงค์ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือนำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยและคอบวมซึ่งมักแพร่ระบาดในช่วงหน้าหนาวนี้ค่ะปศุสัตว์อำนาจเจริญเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือและสุกรให้ดูแลสัตว์อย่างใกล้ชิดและให้นำสัตว์เลี้ยงมารับวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยและคอบวมตามจุดต่างๆที่เจ้าหน้าที่ออกให้บริการพร้อมระดมเจ้าหน้าที่ออกพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยงแนะหากพบว่าโคกระบือมีอาการป่วยผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอหรือปศุสัตว์จังหวัดขณะที่ในจังหวัดเชียงรายเช้าวันนี้อุณหภูมิพื้นราบในตัวเมืองลดเหลือ15องศาเซลเซียสและมีหมอกลงหนาจัดค่ะส่งผลกระทบต่อการเดินเรือทุกชนิดในแม่น้ำโขงทัศนวิสัยการมองเห็นเหลือเพียง10เมตรเท่านั้นทำให้เรือทุกชนิดต้องจอดนิ่งแล้วก็ต้องรอให้หมอกจางก่อนจึงค่อยนำเรือออกส่วนที่วัดเกรียงไกรกลางในตำบลเกรียงไกรจังหวัดนครสวรรค์ลิงที่อาศัยอยู่ในวัดเกือบ 3,000 ตัวได้รับผลกระทบจากอากาศที่หนาวเย็นเช่นกันค่ะโดยลิงจำนวนมากต่างก็ต้องออกมาจากป่าแล้วก็ต้นไม้ข้างวัดเพื่อมาอาบแสงแดดคลายอาการหนาวหรือบางตัวก็จะใช้วิธีไปนั่งใกล้ๆกับกองไฟที่ประสงค์ในวัดจุดเผาขยะค่ะผู้เสียหายชาวขอนแก่นร้องสื่อนะคะหลังจากที่รถถูกเชิดหายไร้วี่แววกว่า1ปีล่าสุดหัวหน้าแก๊งก็ได้โทรมาเรียกค่าถ่ายรถ 50,000 บาทโดยอ้างว่าเอารถไปจำนำบ่อนการพนันที่101นายประมินประวัติพรอายุ31ปีอาชีพโฟแมนเข้าติดตามความคืบหน้ากับตำรวจสพย่อยบ้านเป็ดจังหวัดขอนแก่นค่ะหลังรถกระบะมิตซูบิชิไททันสีขาวหมายเลขทะเบียนกไก่รอเรือ1009ขอนแก่นถูกเชิดหายไปตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วโดยต้องจ่ายค่างวดรถเดือนละ 11,000 บาทมานานนับปีก่อนทนายความจะแนะนำว่าไม่ให้จ่ายมา2งวดซึ่งนายประมินเปิดเผยว่ารถตนประสบอุบัติเหตุนำเข้าไปซ่อมกับอู่รถใกล้บ้านประเมินราคา 200,000 บาทมีนายสุริยนต์สารสอนพนักงานอู่รถแนะนำว่ารู้จักอู่ซ่อมราคาถูกที่จังหวัดร้อยเอ็ดต่อมามีนายกอบชัยเทียบทิมเอารถไปซ่อมค่ะอ้างว่าจะซ่อมเสร็จภายใน2เดือนและจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆและกับการเปลี่ยนสัญญาเจ้าของรถเพื่อนำไปผ่อนต่อเองแต่ว่านายกอบชัยได้บ่ายเบี่ยงการจ่ายค่างวดมาโดยตลอดกระทั่งขาดการติดต่อในที่สุดและล่าสุดเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมานายกอบชัยกลับโทรมาเรียกค่าถ่ายรถ 50,000 บาทโดยอ้างว่าตอนนี้รถถูกเอาไปจำนำไว้กับบ่อนการพนันในจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งนี้นายกอบชัยถูกออกหมายจับฐานฉ้อโกงทรัพย์ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ยังไม่สามารถจับกุมตัวได้ขณะที่นายสุรยนต์ยังไม่มีการออกหมายจับแต่ตำรวจสืบสวนภาค4เคยนำตัวมาสอบถามข้อมูลสารภาพว่าได้รับค่าจ้างในการหารถยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุคันละ 10,000 บาทค่ะมาดูเรื่องน่าชื่นชมของเด็กไทยเรานะครับที่เป็นเจ้าของแชมป์โลกการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์โลกที่รัสเซียนะครับเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นครับเช้าวันนี้ครับที่สนามบินสุวรรณภูมิคณะนักเรียนตัวแทนประเทศไทยที่เดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์โลก2014สาธารณรัฐรัสเซียกว่า100ชีวิตครับเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยพร้อมถ้วยรางวัลใหญ่ที่คว้ามาได้ถึง7รางวัลไฮไลท์เป็นการแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติครับที่ทีมไทยสามารถคว้ารางวัลแชมป์โลกมาได้ในรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะครับเป็นผลงานของนักเรียนโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิและรางวัลรองแชมป์โลกจากโรงเรียนจักรคำคณาธรจังหวัดลำพูน
ขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน15ปีนักเรียนจากโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลครับได้รางวัลรองแชมป์โลกและอีกหนึ่งทีมจากโรงเรียนเดียวกันก็ได้รางวัลรองแชมป์โลกอันดับ2ด้วยขณะที่การแข่งขันประเภทหุ่นยนต์เตะฟุตบอลครับนักเรียนจากโรงเรียนเซงคาเบียนคว้ารางวัลแชมป์โลกได้นะครับโดยเอาชนะประเทศเจ้าภาพแชมป์เก่าและรองแชมป์โลกตกเป็นของนักเรียนไทยจากโรงเรียนโยธินบูรณะนอกจากนี้ครับนักเรียนไทยยังคว้ารางวัลพิเศษความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมนะครับจากผลงานของนักเรียนโรงเรียนไทยนิยมครับมาถึงช่วง mcot.net นะคะยังอยู่ที่เรื่องหุ่นยนต์เหมือนกันนะคะแต่คราวนี้เนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยเหลือกลุ่มคนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะซึ่งนับวันนี้ก็มีการประดิษฐ์คิดค้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะอย่างเช่น2สิ่งประดิษฐ์ล่าสุดนะคะที่ mcot.net นำมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้ชมกันไปติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะแป๋มปรียาพรทรัพย์แสนยากร mcot.net วันนี้มาดูผลงานล่าสุดของนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารและกระบังที่จะช่วยให้ผู้พิการและผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายขึ้นค่ะเริ่มกันที่รถเข็นวีลแชร์อัจฉริยะคันนี้ค่ะที่มาแก้ปัญหาเดิมๆของวีลแชร์ทั่วไปที่แม้จะช่วยการเดินทางแต่ก็มีข้อจำกัดตรงการหยิบจับสิ่งของที่อยู่สูงทำได้ไม่สะดวกนักและแม้อาคารหลายแห่งจะทำปุ่มสวิตช์หรือสิ่งต่างๆให้อยู่ในระดับเอื้อมถึงแต่ก็ไม่ใช่ทุกสิ่งใช่ไหมคะการที่พี่ป่านะอาบนวีลแชร์สามารถยืนขึ้นได้จึงเป็นความรู้สึกที่แตกต่างมากและยังช่วยลดความเสี่ยงแผลกดทับจากการนั่งนานๆได้ด้วยรถคันนี้ควบคุมด้วยจอยสติ๊กค่ะไม่ต้องออกแรงมากในการขับเคลื่อนชาร์จ1ครั้งวิ่งได้6ชั่วโมงรับน้ำหนัก120กิโลกรัมมอเตอร์ไฟฟ้าจะทำงานช่วยกันเคลื่อนที่รวมทั้งขยับให้ลุกยืนอย่างนิ่มนวลและมีสายเข็มขัดรัดตัวไว้ไม่ให้ตกดูดีแบบนี้ที่สำคัญราคาราว 250,000 ซึ่งถูกกว่าต่างประเทศอย่างน้อย3เท่าค่ะก้าวต่อไปก็คือปลอดภัยมากขึ้นเช่นมีระบบกันชนหรือป้องกันการตกหลุมการใช้งานเนี่ยก็สามารถที่ถ้าเป็นผู้พิการครึ่งตัวลงไปเนี่ยเขาสามารถใช้มือได้เนี่ยเขาก็สามารถจะเคลื่อนที่จากที่นอนเนี่ยมาขึ้นสู่บนรถนะครับแล้วก็บังคับได้เองนะครับก็ไม่เป็นภาระกับผู้ดูแลมากนะครับก็ทำให้คุณภาพชีวิตของเขาเนี่ยดีขึ้นและสะดวกขึ้นไปอีกขั้นกับผลงานหุ่นยนต์ไซร่าตัวนี้ค่ะเธอเป็นเหมือนพนักงานที่คอยช่วยไปหยิบสินค้าจากชั้นวางมาให้ลูกค้าได้อย่างแม่นยำโดยมีจุดเด่นอยู่ที่ระบบสั่งงานด้วยเสียงและจอสัมผัสทำให้ผู้พิการหรือผู้สูงอายุได้ช้อปปิ้งสินค้าที่ตนเองต้องการได้โดยเจ้าไซร่ายังมีสมองสั่งงานชาญฉลาดจดจำฐานข้อมูลสินค้าและตำแหน่งชั้นวางเดินไปหยิบได้อย่างแม่นยำด้วยมือหยิบจับที่ไม่ธรรมดาค่ะสามารถหยิบยกผลิตภัณฑ์ได้หลายแบบซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาให้ยกของหนักได้มากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยหุ่นยนต์ตัวนี้ก็จะเป็นหุ่นยนต์ตัวแรกของซูเปอร์มาร์เก็ตที่สามารถที่จะไปหยิบของสินค้าจากเชลฟ์มาให้ผู้บริโภคได้เลยนะคะซึ่งจะช่วยให้คุณภาพชีวิตความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยจะมีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปหรือเป็นคนพิการก็ตามนะคะคนที่ชีวิตยืนยาวก็ต้องสูงอายุกันทั้งนั้นนะคะจึงเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจที่มีคนไทยมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆไว้ให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษเหล่านี้ซึ่งวันหนึ่งก็อาจจะเป็นเราค่ะแต่ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเทคโนโลยีก็มีประโยชน์นะครับแต่ว่าอีกมุมนึงนั้นก็อาจจะมีโทษได้โดยเฉพาะจากมิจฉาชีพที่มักฉวยโอกาสจากโลกออนไลน์อย่างปัญหาการแฮกข้อมูลออนไลน์ก็ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะการแฮกข้อมูลจากแอปพลิเคชันยอดนิยมรวมทั้งข้อมูลในบัตรเครดิตด้วยมีผู้เสียหายเนี่ยตกเป็นเหยื่อหลายรายนะครับมิจฉาชีพเหล่านี้มีวิธีการอย่างไรและเราจะทำอย่างไรไม่ให้ตกเป็นเหยื่อนะครับติดตามจากรายงานของคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์ครับผู้เสียหายโชว์ข้อความสนทนาผ่านไลน์ที่มีผู้สวมรอยส่งไปถึงเพื่อนของเขาขอให้ช่วยซื้อบัตร iJune Gift Card ที่ร้านสะดวกซื้อเพื่อนหลงเชื่อซื้อและส่งรหัสบัตรกลับไปข้อความลักษณะเดียวกันถูกส่งให้เพื่อนอีกกว่า200รายชื่อหลังรู้ตัวว่าถูกแฮกไลน์เขาเปลี่ยนพาสเวิร์ดอีเมลที่ใช้ลงทะเบียนแต่ยังถูกแฮกรอบ2ที่สุดต้องแจ้งผู้ดูแลระบบให้จัดการเขาก็ยังเข้ามาได้อีกครับเขาก็ยังใช้คนนี้เพื่อไปทวงตังค์น้องคนที่โอเคยโอนไปแล้วเขาตอนแรกเขาบอกว่าให้ผมคือเขาปลอมเป็นผมว่าให้น้องก็ช่วยซื้อ20เหรียญ
น้องเขาซื้อไปได้แค่10เหรียญเพราะบัตรรู้สึกบัตรมันตัดได้ทีละ10เหรียญถ้าซื้อทางระบบบัตรเครดิตนะครับเขาก็มันก็อันนี้ใช้แอคเคาท์เปล่าเก่าของผมมาไปทวงน้องเขายังมีเหยื่อลักษณะนี้อีกหลายรายแม้แต่ในญี่ปุ่นเองซึ่งเป็นที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์ไลน์ย้อนหลัง5เดือนพบการขโมยข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานไลน์มากกว่า300กรณีผู้ดูแลระบบไลน์ยืนยันไม่มีการขโมยข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์เตือนผู้ใช้ระวังการเปิดเผย Line ID แนะให้เปลี่ยนรหัสผ่านประจำเพื่อความปลอดภัยเมื่อใดก็ตามที่สมาร์ทโฟนล็อกอินหลุดจากไลน์นั่นอาจหมายความว่ากำลังถูกแฮ็กไลน์โดยมือถือเครื่องอื่นเนื่องจากล็อกอินพร้อมกัน2เครื่องไม่ได้มีคำแนะนำจากศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทยหรือ Thai Search ให้ลองล็อกอินใหม่ด้วยบัญชีอีเมลหรือ Facebook ที่เคยสมัครไว้หากไม่ได้ให้รีเซ็ตรหัสผ่านหากยังไม่ได้แจ้งผู้ดูแลระบบไลน์ทันทีเมื่อล็อกอินได้หากพบการล็อกอินอยู่บนเครื่อง PC อื่นให้รีบล็อกเอาท์ยกเลิกการเชื่อมต่อ Facebook ตรวจสอบอีเมลที่ลงทะเบียนหากไม่ใช่บัญชีของเราให้รีบเปลี่ยนและอย่าใช้รหัสผ่านเดียวกันทั้ง LINE อีเมล Facebook และ Twitter นอกจากนี้ยังพบการแฮกข้อมูลออนไลน์ในบัตรเครดิตผู้เสียหายรู้ตัวหลังได้รับ SMS จากธนาคารแจ้งตัดวงเงินตรวจสอบพบถูกใช้ในอังกฤษรวม3ครั้งรวมแสนบาทเขาไม่เคยไปอังกฤษแต่เคยใช้บัตรชำระค่าบริการผ่านเว็บไซต์อังกฤษเราก็ยืนยันแน่นอนว่าเอ้ยเราไม่เคยไปรูดนะเงิน 50,000 กว่าบาทนะผ่านเว็บไซต์นี้การเช่ารถอะไรเนี่ยไม่เคยใช้แน่นอนธนาคารก็บอกว่าอย่างนั้นแสดงว่าเราเนี่ยโดนทุจริตแฮกข้อมูลแน่ๆแล้วนะครับเราก็เลยอายัดบัตรไปการใช้บัตรเครดิตชำระเงินทางอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ต้องใส่รหัส OTP ที่ผู้ให้บริการจะส่งให้เจ้าของบัตรทาง SMS เพื่อความปลอดภัยแต่ผู้ให้บริการรายยอมรับหลายเว็บไซต์ไม่ต้องใช้ OTP ก็ตัดยอดวงเงินได้เป็นช่องทางให้มิจฉาชีพนำข้อมูลบัตรไปใช้ได้จึงต้องตรวจสอบเว็บไซต์ให้แน่ใจก่อนชำระเงินออนไลน์คณิษฐาอมรเมธวรินทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานก็ถือว่าเป็นภัยใกล้ตัวเพราะฉะนั้นทำธุรกรรมใดๆผ่านมือถือนี่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าก้าวเศรษฐกิจค่ะ BOI เร่งส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยางพาราโดยร่วมกับมณฑลชานตงของจีนจัดสัมมนาจับคู่ธุรกิจเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามค่ะ